คนไทยชอบอะไรตลกอยู่แล้วแง่มุมต่างๆของสังคมความไม่เพอร์เฟค 100% น่าหยิกจังเลยนะเอามาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้ตั้งป้อมด่าแต่กวนตีนกับมันนะสมรรถนะเหนือระดับทยานเกินสุดแกล้งรถกระบะทำไมต้องขายความแกล้งวะวัยรุ่นต้องเป็นตัวของตัวเองออกไปสนุกกันเถอะลองพูดแบบอื่นไหมวัยรุ่นก็มีหลายแบบนะทำไมต้องห้ามเขาแต่งหน้าวะทำไมห้ามหนูที่จะทำให้ตัวเองมั่นใจยิ่งขึ้นคนชอบบอกว่าไม่มีใครชอบดูโฆษณาหรอกไม่ใช่ฮะเราไม่ชอบดูโฆษณาที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเราหยิบมุมที่เขาคิดมาทำเป็นโฆษณาเราไม่ได้หยิบมุมที่แบบตัวเองอยากจะเล่าการทำโฆษณาคือการเสือกเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเบนธนาชาติสิริภัทราชัยครับเป็นผู้กำกับอยู่แซลมอนเฮาส์ครับแล้วก็เป็นนักเขียนให้แซลมอนบุ๊กนะครับมีจงมิสทีนที่เป็นเรื่องการแต่งหน้ากับเรื่องโรงเรียนอะไรเนาะเธอรู้ใช่ไหมว่าโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ฉันพร่ำสอนพวกเธออยู่ตลอดเวลาทำไมไม่รู้จักจำObjective แรกของมิสทีนปัญหาคือแบรนด์เขาอยู่มานานคลาสสิกแหละเราก็เห็นแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากเจาะกลุ่มอ่ะเขารู้สึกว่ามิสทีนแก่งั้นเราควรจะพูดประเด็นเรื่องการแต่งหน้าในมุมที่เด็กรุ่นใหม่เขาอยากฟังหรือเปล่าหรือเขาคิดแต่ไม่ได้มีกระบอกเสียงหรือมีใครพูดแทนใจเขาอ่ะอย่าให้เด็กแต่งหน้าเลยเดี๋ยวเขาจะสนใจเรื่องอื่นทำให้ไม่สนใจการเรียนแหมโรงเรียนมันกี่ปีเองเดี๋ยวเด็กมหาลัยเขาก็แต่งหน้าอยู่แล้วทุกคนอยากให้ตัวเองดูดีในแบบของตัวเองอ่ะทำไมต้องห้ามเขาแต่งหน้าวะทำไมห้ามหนูที่จะทำให้ตัวเองมั่นใจยิ่งขึ้นถ้าจะบอกว่ามันกินเวลาเรียนก็ไปสอนเขาเรื่องแบ่งเวลาสิทำตัวเองให้สวยกับแก่แดมคนละเรื่องกันจำไว้โลกของพวกเธอมันไม่ได้จบแค่ในรั้วโรงเรียนมันกว้างใหญ่กว่านั้นมากแล้วก็รถกระบะของอีซูซุIsuzu D-Max ขุมพลังใหม่แห่งอนาคตรถกระบะทำไมต้องขายความแกล้งวะทำไมต้องบอกว่าขับได้แรงขนาดไหนทำไมภาพต้องดิฟอย่างนั้นวะทั้งที่จริงๆเราก็ไปขับขนผลไม้ขับขนอะไรพืชผลทางการเกษตรหรือขับใช้ในเมืองปกติจะไปเร่งเครื่องทำไมอ่ะจะไปดิฟในทะเลทรายทำไมมันไม่เหตุผลใช่ไหมทำไมเราไม่ทำโฆษณารถกระบะอีกแบบล่ะโฆษณารถกระบะมิติใหม่ D-Max 3D นิสัยดีมารยาทดีสังคมดีเฮ้ยมันก็เท่นะที่เขาหยุดให้คนข้ามถนนที่ทางม้าลายอ่ะเขาจอดให้เราข้ามถนนด้วยมันก็เท่นะถ้าขับผ่านฟุตบาทแล้วเขาชะลอนิดนึงให้น้ำมันไม่กระเด็นใส่คนเดินไปเดินมาแม่รถกระบะไม่สาดน้ำใส่หนูด้วยผมว่าเบสอะคนไทยชอบอะไรตลกอยู่แล้วเราเป็นคนตลกเราเป็นคนไม่คิดมากหัวเราะง่ายยิ้มง่ายอะผมว่ามันอยู่ที่ท็อปิกที่เล่าด้วยแหละแง่มุมต่างๆของสังคมความไม่เพอร์เฟค 100% ความน่าหยิกจังเลยนะทำไมตรงนี้ไม่พร้อมทำไมอันนี้มันแย่อย่างนี้เอามาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้ตั้งป้อมด่าแต่กวนตีนกับมันนะผมไม่รู้จะอธิบายว่ามันคือกวนตีนหน้าตายฮะจากวัตถุดิบที่คนคอนเน็กต์อยู่แล้วเอามาบวกกับโทนน้ำเสียงอย่างนี้มั้งฮะที่ทำให้เรื่องที่ลบเรื่องที่อาจจะไม่น่าอภิรมย์มากนักมันแคนดี้โค้ตอะเคลือบให้มันหวานแล้วมันย่อยได้ง่ายเราจะเริ่มการคิดโฆษณาใดๆก็ตามเราอยากให้มัน1คือ humanize ให้มันมีความเป็นมนุษย์นะฮะ2คือให้มันรีเลทเกี่ยวข้องกับผู้รับสารได้โปรดักต์มาเราอยากถามก่อนว่าผู้บริโภคอะรู้สึกยังไงกับเจ้าสิ่งนี้หรือประเด็นรอบๆมันอะมันมีอะไรให้พูดถึงมากเราไม่อยากจะแบบน้ำบริสุทธิ์จังเลยดื่มเลยเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราไม่อยากพูดอย่างนั้นน้ำขวดหนึ่งมันมีอะไรรอบๆที่มันน่าเล่าบ้าง humanize คืออย่างนั้นนะคนชอบบอกว่าไม่มีใครชอบดูโฆษณาหรอกไม่ใช่ฮะเราไม่ชอบดูโฆษณาที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราถ้ามันเกี่ยวกับตัวเราเราอยากดูฮะเพราะมันเกี่ยวกับตัวเรามันเกี่ยวกับชีวิตเรามันคอนเน็กกับอารมณ์ของเราเราหยิบมุมที่เขาคิดมาทำเป็นโฆษณาเราไม่ได้หยิบมุมที่แบบตัวเองอยากจะเล่าการทำโฆษณาคือการเสือกเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอะงั้นทำตัวเองให้เกี่ยวข้องกับเขาไหมทำตัวเองให้เหมือนเพื่อนเขาไหมเขารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดดีกว่าหรือเปล่าโฆษณาออนไลน์มันควรจะมีความเป็นมนุษย์อะเหมือนที่บอกมันด้วยมันมีหลายมิติและการที่โฆษณาหนึ่งไปขึ้นบนฟีดใครสักคนอะเราอยากให้มาในท่าทีเพื่อนเราไม่ได้อยากให้เหมือนถีบประตูบ้านเข้ามาแล้วมึงซื้อแบรนด์กูสิเราไม่ได้อยากเป็นท่าทีอย่างนั้นเราอยากเข้าไปในท่าทีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทมันจะกล้าติกันตรงๆวะมันจะกล้าพูดด้านลบกับเรามันจะกล้าแนะนำมันจะกล้าพูดด้านที่ไม่อภิรมย์บ้างนะฮะเราว่าแบรนด์ควรจะเป็นเพื่อนสนิทกับใครสักคนควรจะมีความเป็นมนุษย์นะการที่บอกว่าวัยรุ่นต้องเป็นตัวของตัวเองต้องออกไปสนุกกันเถอะพูดกี่ทีก็ถูกเลยฮะทุกวันนี้เรายังเห็นโฆษณาอย่างนั้นอยู่เลยอะเป็นวัยรุ่นมันต้องกล้าต้องซ่าไม่รอใครถามต้องกล้าต้องล่ามันก็ถูกในเวของเขาแล้วแต่ถ้าพี่อยากจะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นลองพูดแบบอื่นไหมวัยรุ่นก็มีหลายแบบนะเขาคิดว่าทำโฆษณาวัยรุ่นมันต้องใช้สีเยอะหรอ
สะใจด้วยไอเทมยอดฮิตของวัยรุ่นทุกคน YOL วัยรุ่นที่อาจจะดู nobody อ่ะแต่เขาก็มีความหมายในตัวของเขาหรือเปล่าแล้วทำไมเขาต้องถ่ายเซิร์ฟสเก็ตไปลองแล็บไปด้วยวะไม่เห็นจะลามยังไงเลยพยายามดูคอนเทนต์ที่มันต่างจากวิถีชีวิตเราอ่ะเอ้ยเขาเป็นยังไงวะเช่นตอนนี้ผมติดตามคนเลี้ยงผึ้งอยู่เป็นฝรั่งแล้วเลี้ยงผึ้งแล้วให้ความรู้เกี่ยวด้านน้ำผึ้งอะไรเงี้ยผมติดตามคนไทยที่ไปทำแรงงานอยู่ที่กรีนแลนด์ดูเขาตกปลาหิมะดูเขาเปิดเพลงลูกทุ่งในบรรยากาศที่เป็นหิมะพี่คนนึงก็ชอบฮะเป็นคนขับปั้นจัดบนตึกสูงๆอ่ะมันก็เป็นคอนเทนต์ได้ว่ะเพราะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยพี่อยู่สูงขนาดนั้นพี่กลัวไหมวะเวลาฝนตกเวลาพี่เข้าห้องน้ำพี่เข้ายังไงพักเที่ยงพี่ทำอะไรความยากของการบังคับเครนปั้นจั่นลงของลงไปอ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการหาวัตถุดิบอะครับสำหรับคนทำคอนเทนต์พยายามไปดูอะไรที่มันไกลตัวเราอ่ะแต่ก่อนแผงหนังสือนิตยสารมันเยอะแล้วผมชอบไปดูนิตยสารที่มันต่างจากเราอ่ะคนโคบาลอะไรเงี้ยนิตยสารเพาะโคขุนอ่ะดูนิตยสารพาเครื่องเนี้ยทั้งที่ผมก็ไม่ได้สนใจพาเครื่องรู้ไปทำไมก็ไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนพาเราออกจากวงรอบชีวิตของเราดีครับด้วยตัวแมทเทียลอ่ะมันไม่ได้ตลกหรอกมันคือความทุกข์ด้วยซ้ำสมมติง่ายๆซอยเนี้ยครับถ้าเดินไปเฮ้ยฟุตบาทหายไปไหนวะทำไมเราต้องเดินกับรถกับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้วะทำไมเดินฟุตบาทข้างหน้าแล้วมันต้องมีฟุตบาทจะง่อนจะแง่นแล้วมันมีน้ำเฮี้ยๆอยู่ข้างล่างวะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นวะทำไมโบกแท็กซี่ต้องโดนโบกดักวะที่ที่โบกดักในระยะแบบเมตรเดียวอะหน้าเราอะใจคอก็ทำด้วยอะไรวะทำไมใจเขานิ่งขนาดนั้นวะมันไม่ใช่ความตลกหรอกมันแค่ชีวิตประจำวันที่เรารู้สึกว่ามันอินไซด์ดีอะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีเริ่มลูกค้าใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เราก็ต้องค่อยๆทำงานกับลูกค้าไปใหม่แหละเพราะว่าเมสเซจที่เราพูดบางทีมันมีความไม่คุ้นเคยฮะไม่ผิดที่เขาจะต้องถามคำถามเราหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำความเข้าใจกับเขานะว่าเอ้ยพี่ดูกลุ่มเป้าหมายของพี่สิเขาต้องการจะฟังอะไรเขาเป็นยังไงเขาเติบโตไปถึงไหนแล้วเราพูดน้ำเสียงและเมสเซจที่เขาอยากฟังดีไหมก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็ต้องพยายามไฟท์กับเขานะขณะเดียวกันก็มีเจ้าที่เข้าใจและสนับสนุนมิสทีอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเรามากเลยแล้วการคอนทัวร์เนี่ยต้องสั่งสมประสบการณ์เรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบบนใบหน้าโกแก่เนี่ยก็ให้เราทำโฆษณาทุกปีเลยฮะแทบจะไม่แก้ไม่เคยแก้เลยฮะเราทำโฆษณาเรื่องการบูลลี่เรื่องการรวมญาติเอ้ยทำไมผู้ใหญ่ต้องทักเด็กอย่างนี้วะนุ่นอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรเราตอนนี้เป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่เว็บนักเขียนเหรออย่างนี้ก็ไส้แห้งอะดิโอ้ยังไม่มีรถขับอีกเหรอนี่ซื้อของไอ้เจ๊กแม่ให้ปาลือดาวให้แล้วนี่เมื่อไหร่แต่งงานอะบางทีวันรวมญาติก็ไม่ใช่แบบ family time แฮปปี้อาโกเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยมันมีครอบครัวที่เจอกันแล้วถามอย่างนี้แล้วมันไม่แฮปปี้นะแล้วเราจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วมันควรจะได้รับการพูดถึงอะแล้วอย่างนี้ป้ากับมาจะมีหลานเมื่อไหร่ล่ะไม่เป็นไรตูดใหญ่ๆอย่างนี้หาไม่ยากหรอกมีคำว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ะก็เป็นญาติกันไงมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆได้งั้นหนูว่าตอบตรงๆเลยนะเงินเดือนเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกไม่แต่งงานเสือกเห็นไหมพูดตรงๆใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยเพราะรู้สึกว่ามันคือบริบทที่ถูกต้องและมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดสักทีนะพูดตามตรงว่าทำหนังให้คนในห้องประชุมชอบอ่ะง่ายกว่าทำหนังให้คนข้างนอกชอบฮะในห้องประชุมชอบก็เขาทำอะไรมาผมก็ทำไปอย่างนั้นแหละเขาก็โอเคอยู่แล้วอ่ะแต่นั่นแหละเราอยากทำงานที่มันมีความหมายเราอยากทำงานที่พูดกับคนจริงๆนะครับให้อะไรกับเขาให้ทัศนคติบางอย่างกับเขาให้ความคิดกับเขามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดเรื่องที่ลึกขึ้นสเปซิฟิกมากขึ้นหรือเปลี่ยนแกนในการพูดอ่ะโซเชียลมีเดียเอื้อให้เราพูดอะไรที่สเปซิฟิกและเข้าถึงมนุษย์ได้มากขึ้นอ่ะการพูดที่สเปซิฟิกเงี้ยมันโดนใจคนมากกว่าเพราะแบบเออวะใช่วะกูก็รู้สึกอย่างนั้นวะกูก็เป็นอย่างนั้นวะและผมเชื่อว่าในคอนเทนต์ที่มันไวรัลที่คนแชร์เยอะหลายๆคนอ่ะคนทำไม่ได้คิดอะไรหรอกคนทำแค่สนุกกับสิ่งที่เขาทำแล้วเดี๋ยวทำไปความที่มันเพียวลี่ความที่มันเอนจอยของเขาว่าเดี๋ยวมันออกเองอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวมันจะสักเซสคนจะแชร์เยอะหรืออะไรหรอกเขาแค่สนุกอ่ะเริ่มจากสิ่งที่เราทำและแฮปปี้อ่ะทำแล้วมีความสุขก็ทำแค่นั้นเองฮะมันอาจจะไม่สักเซสแต่แรกแต่ว่าผมว่ามันเป็นเชื้อหนึ่งที่ดีแกอยากทำอะไรก็ทำเถอะไม่ว่ามันจะลึกแค่ไหนไม่ว่ามันจะดูเฉพาะทางแค่ไหนแต่ว่าโลกออนไลน์อ่ะมันมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คอนเทนต์จะพาตัวมันไปเจอกลุ่มคนที่ใช่อ่ะฮะเราเห็นใน Facebook มากมายเห็นใน YouTube เห็นใน TikTok มากมายที่เป็นเนื้อหาเฉพาะกลุ่มมากเลยนะมันก็มีคอมมูนิตี้ของมันนะฮะผมเพิ่งดูคลิปอะไรว่าคนเลี้ยงมดอ่ะโหคนดูโคตรเยอะเลยไม่เคยรู้เลยว่าคนเลี้ยงมดขนาดนี้หรือว่าคนเดินป่าคนตั้งแคมปิ้งเขาก็มีคอมมูนิตี้ของเขาอะ
คนเลี้ยงงูอะไรเงี้ยเอ้ยคอมมูนิตี้เขาแล้วเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันในทุกคอนเทนต์ในยุคนี้โซเชียลมีเดียเหมือนเป็นผักให้คอนเทนต์มันเดินไปเจอคนได้ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงผมว่าถ้าจะใช้คำชิคๆยุคนี้คงเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้งฮะเวลี่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้แต่ยังดีที่มันมีพาวเวอร์ไม่ว่าโฆษณามันจะถูกแชร์แค่ไหน2อาทิตย์คนก็ลืมแล้วฮะแต่ว่าผมว่าเมสเซจถ้ามันตรงใจอ่ะก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้ผลักดันขนาดนั้นหรอกเราแค่ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันสนุกเหรอครับเรามีเป้าหมายไงล่ะพอเราต้องการจะเล่าเรื่องนี้ไงซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีนิ่งฟูกับสังคมน้องสนใจเรื่องอะไรล่ะครับมีเรื่องอะไรที่แกเนิร์ดมากบ้างเก่งมากๆหรือทำแล้วมีความสุขมากๆไหมอ่ะลองทำดูดิครับทำสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้ก่อนอ่ะแล้วลองลงลึกกับมันดูทำให้มันเนิร์ดสุดๆไปเลยผมว่าเราอยากดูแกลองเสิร์ชดูไหมครับว่ามันมีคนทำแบบนี้ในทิศทางไหนแล้วบ้างในโลกออนไลน์เพื่อแกจะได้หนีไม่ได้ไปซ้ำรอยเขามันถูกเล่าด้วยน้ำเสียงอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมตลกปกฮางนี้ไปแล้วใช่ไหมงั้นแกลองพูดด้วยน้ำเสียงที่ขรึมมากขึ้นไหมให้ความรู้จัดๆไปเลยไหมหรือถ้าเขาให้ความรู้จัดๆมาแล้วแกไปสายบ้าบอเลยไหมถ้ามันถูกกับคาแรคเตอร์แกนะสิ่งที่แกชอบคืออะไรตัวตนของแกคืออะไรและในผมเรียกว่าในตลาดนี้แล้วกันเขาทำอะไรไปบ้างแล้วลองดู3ปัจจัยนี้ก่อนก็ได้ครับหลายๆคนอาจจะง้างนานไปนิดนึงหรือว่าวางแผนนานไปหน่อยอ่ะเอาคร่าวๆก่อนดราฟต์คร่าวๆแล้วลองทำไปก่อนฮะเพราะบางทีพอทำไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันอะแดปไปตามระหว่างทางเองซึ่งเราเรียกว่าเมจิกโมเมนต์นะครับเริ่มทำไปก่อนระหว่างทางบางทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละฮะก็แกทำไปแล้วเอนจอยว่ะอ๋อใช่ว่ะงั้นเติมอันนี้ไปว่ะหรือ2เฮ้ยไม่เอนจอยว่ะไม่ชอบว่ะนึกว่าสนุกก็เลิกทำแล้วไปทำอย่างอื่นหรือเอ้ยไม่ชอบว่ะตรงนี้มันจืดไปงั้นเพิ่มตรงนี้มาหน่อยระหว่างทางอ่ะเดี๋ยวแกจะไปปรับเปลี่ยนเองแต่ถ้าแกไม่เริ่มอ่ะมันจะไม่มีระหว่างทางให้แกเว้ยคิดวางแผนคร่าวๆระดับนึงพอแล้วเริ่มเลยผมก็รอดูคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดแหละเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่มันมีคอนเทนต์ที่เราไม่เคยไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้เลยอ่ะหลายๆคอนเทนต์คือผมดูแล้วแบบเฮ้ยให้เราคิดไม่ได้หรอกเรารอดูคอนเทนต์ที่เซอร์ไพรส์เราเสมอเลยครับ